พันเอกบัญชาฮารินเดชผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมทางผิวจราจรลาดยางเขตกว้าง5เมตรระยะทาง 1.320 กิโลเมตรที่บ้านเนินสะแกหมู่ที่6ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีร้อยเอกนิรันดร์คุ้มสายสะอาดผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการข่าวหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดีทำหนังสือถึงนปค16แจ้งให้ทราบว่าราษฎรบ้านเนินสะแกหมู่ที่6ประชากรราว190ครัวเรือนต่างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1.320 กิโลเมตรเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมและเป็นบ่อส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ทั้งการสัญจรไปมาลำบากขนส่งพืชผลทางการเกษตรล่าช้านักเรียนในชุมชนเดินทางไปโรงเรียนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประกอบกับเส้นทางดังกล่าวก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลานานจึงควรได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนซึ่งทางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ได้เห็นถึงปัญหาจึงจัดชุดบริการงานช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวจนแล้วเสร็จทั้งนี้บรรยากาศในพิธีเปิดพบว่ามีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งนำรถไถรถอีโก่งมาเปิดใช้ถนนซึ่งชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยทหารที่เข้ามาช่วยเหลือซ่อมปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยขึ้นรวมทั้งยังสามารถใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ไหมได้เลยครับI don't know.